เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่6มิถุนายน2555นะคะเรามองแนวโน้มตลาดวันนี้ว่าจะมีความผันผวนค่อนข้างมากแต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบ1087ถึง1115นะคะ เรื่องของภาพโดยรวมเนี่ยคิดว่ายังคงถูกปกคลุมจากความไม่แน่นอนของการแก้ไขวิกฤตนี่ยูโรต่อไปนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการประชุมฉุกเฉินของกลุ่มผู้นำ G7 นะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนตลาดค่อนข้างที่จะผิดหวังจากการที่ยังไม่พบสัญญาณใดๆออกมาในแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสเปนแล้วก็กรีซอย่างชัดเจนนะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มหันไปมองหาปัจจัยอื่นนะคะเข้ามาช่วยหนุนซึ่งก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลภาคการบริการของทางสหรัฐนะคะที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดในเดือนพฤษภาคมนะคะออกมาที่ 53.7 นะคะจากเดือนเมษายนที่อยู่ที่ 53.5 นะคะซึ่งก็เท่าๆกับตัวคาดการณ์ที่ตลาดคาดไว้ล่วงหน้าว่าน่าจะอยู่ที่ 53.5 นะคะก็ปรากฏว่าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยนะคะก็ถูกนักลงทุนใช้เป็นสาเหตุในการผลักดันการฟื้นตัวของตลาดนะคะก็ขยับขึ้นไปได้เล็กน้อยสำหรับดัชนีดาวโจนส์ที่ปิดบวกไป 26.49 จุดนะคะมาที่ระดับ 12,127.95 นะคะในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยที่ราคาน้ำมันดิบที่ไนเม็กซ์เนี่ยปิดบวกไป31เซนต์เช่นเดียวกันนะคะปิดที่ 84.29 เหรียญต่อบาร์เรลด้วยสาเหตุเดียวกันเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดในเรื่องของภาคบริการนะคะแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนักลงทุนก็ยังคงมีความกังวลทำให้บวกขึ้นไปไม่ค่อยได้มากนะคะก็อาจจะเป็นเพียงในระยะสั้นเท่านั้นนะคะความคาดหวังต่อไปของตลาดดูเหมือนจะมุ่งความสนใจไปที่การประชุมธนาคารกลางของหลายๆประเทศที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้นะคะซึ่งตามตารางแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประชุมธนาคารกลางของยุโรปนะคะหรือว่า ECB ในวันนี้นะคะคือวันที่6มิถุนายนในส่วนของ ธนาคารกลางอังกฤษนะคะก็คือ BOE เนี่ยในวันที่7นะคะแล้วส่วนของญี่ปุ่นเองจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะ BOJ จะประชุมวันที่15มิถุนายนนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของสหรัฐนะคะธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า FOMC เนี่ยประชุมวันที่19ถึง20มิถุนายนนะคะดูเหมือนนักลงทุนจะพยายามจับจ้องหาสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการออกมาตรการใหม่ๆเพื่อมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีความชัดเจนมากขึ้นในส่วนของยุโรปด้วยนะคะตรงนี้ก็คงเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาดูอยู่ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนเนี่ยคิดว่าตลาดคงขยับไปไหนไม่ได้ไกลนะคะยังคงเทรนหรือว่าแนวโน้มในกรอบทางลงต่อไปนะคะในส่วนของในสัปดาห์นี้ในวันพฤหัสเนี่ยจะมีการแถลงการของนายเบนเบเดนเก้นะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะต่อหน้าคณะกรรมาธิการในสภาคองเกรสด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่นักทุนให้ความสนใจอยู่ว่าจะจับสัญญาณเรื่องของภาพโดยรวมการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะอาจจะออกมานะคะตรงนี้ก็เป็นเพียงความคาดหวังของตลาดนะคะก็คิดว่าคงเป็นแฟกเตอร์ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนแล้วก็ให้จับตาต่อไปเช่นเดียวกับการเมืองภายในของเราเองนะคะสถานการณ์ก็ยังคงถือว่าไม่ได้มีความแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังมองว่าไม่ได้มีความรุนแรงมากนักนะคะแต่เป็นแฟกเตอร์ที่ควรจะให้ความสนใจหรือว่าจับตาให้ใกล้ชิดมากขึ้นเพราะสถานการณ์เนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อนะคะทั้งในประเด็นเรื่องของที่เกี่ยวเนื่องจากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ในส่วนของพรบ.ปรองดองนะคะคงจับตาดูทั้งในส่วนของการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยเองนะคะต่อสถานการณ์ดังกล่าวภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับเรื่องของการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.ในส่วนของกลุ่มนิติราษฎร์แล้วก็ในส่วนของกลุ่มพันธมิตรด้วยนะคะก็มีหลายกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากนะคะก็สถานการณ์ก็อาจจะมีความไม่แน่นอนเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นแฟกเตอร์ที่เราให้น้ำหนักมากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้โดยรวมแล้วที่เราให้น้ำหนักมากที่สุดยังคงอยู่ที่เรื่องของยุโรปเป็นหลักนะคะมองวันนี้ในระยะสั้นเนี่ยการเก็งกำไรก็อาจจะยังคงทำต่อได้แล้วก็ให้เลือกจำกัดความเสี่ยงที่ขนาดของพอร์ตไม่ให้เกิน 25-30% แล้วก็ยังคงเน้นข้างขายเมื่อมีการดีดตัวเป็นหลักนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงไว้ทั้ง5ตัวนะคะในธีมเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลยูโรเรายังคงชอบตัว BEC นะคะมินซิงเกอร์นะคะส่วนตัวดีเฟนซีฟตัว BGH ที่เราค้างไว้ในพอร์ตก็ยังถือว่าน่าจะยังโอเคอยู่นะคะและในส่วนของ CPF ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คงไว้ทั้ง5ตัวค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ